คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด Channel ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16สิงหาคม2562ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับวันนี้แอดก็มีข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับแอดก็ได้รวบรวมเลขดังในงวด16สิงหาคม2562นะครับถือว่าดังมากๆนะครับเราไปดูกันเลยนะครับบางท่านอาจจะได้คุ้นหูคุ้นตามาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นรวบรวมมาเลยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคงวดที่จะถึงนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเลขดังที่สุดนะครับดังสุดในประเทศไทยก็22นะครับแล้วก็เลขวันแม่นะครับ87อายุพระพันปีพระราชินีนะครับ89ออกลูกในรถนะครับทะเบียนรถก็2289นะครับคลอดออกมามี24นิ้วด้วยนะครับแล้วก็เลข44เลขอะไรไม่รู้นะครับชาวเน็ตบอกว่าเป็นเลขพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมบางคนก็บอกว่าเป็นเลขม44นะครับตีกันคนละแบบคนละอย่างก็เป็น44เหมือนกันนะครับแล้วก็เลข74ครับอายุลุงป้อมนะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเลขนะครับเลขทะเบียนรถนายกที่ดังทั่วประเทศนะครับนี่ครับ5กอไก่จอจาน2204นะครับก็ใช้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับเอาต่อไปครับเลขดังต่อไปนี่ครับก็เป็นคลอดลูกนะครับในรถกู้ภัยนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดนะครับหมายเลขทะเบียนก็ได้แก่กไก่โตเต่า6577นะครับเป็นเลขเบิ้ลแบบ77ข้างท้ายสวยงามมากครับเลขตัวนี้ครับแล้วก็ไปเลขดังต่อไปครับท่านผู้ชมครับเลขนี้ก็คลอดบนทางด่วนนะครับหมายเลขทะเบียนก็9022นะครับคลอดบนทางด่วนนะครับตรงกับเลขนายก22นะครับนี่ครับ9022ตรงกับเลขนายกนะครับคลอดบนทางด่วนนะครับเลขดังต่อไปครับท่านผู้ชมครับเลขดังต่อไปก็จะเป็นเลขทะเบียนรถป้ายขาวรับมาในวันแม่นะครับแล้วก็หมายเลขได้แก่5888ตรง8ข้างท้ายนะครับเมื่อรับมาแล้วก็ฝันว่ามีสาวใส่ชุดไทยนะครับออกจากรถเดินมาหานะครับตัวนี้ก็เป็นเลขสวยเลยนะครับ58ก็สวยนะครับตอง8ยิ่งน่าลุ้นนะครับก็เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับเลขดังลำดับต่อไปครับก็เป็นเลขของคุณตาใบหวยนะครับงวดนี้ให้มา703นะครับแล้วก็406นะครับแล้วก็649นะครับแล้วก็643แล้วก็40นะครับงวดที่แล้วคุณตาให้ถูกนะครับก็มอบคนที่ถูกก็มอบสินน้ำใจให้คุณตาไป 4,900 นะครับต่อไปครับเลขดังต่อไปครับท่านผู้ชมต่อไปเป็นเลขของทางเข้าวัดหนองลมนะครับที่บอกว่านี่ครับ 4.4 เมตรนะครับคือความสูงนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยครับซ้ายขวานะครับทางเข้าวัดหนองลมนะครับท่านผู้ชมเป็นเลข44นะครับก็ตรงกับเลขม44นะครับเลขพระธาตุนครพระธาตุพนมนะครับต่อไปก็เป็นเลขนะครับเลขดังอีกเลขหนึ่งนะครับเลขเซียมซีวัดหนองลมเจ้าแม่ตะเคียนทองได้4ตัวเดียวนะครับตรงกับทางเข้าวัดอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับตรงกับทางเข้าวัดนะครับ44นะครับไม่รู้ว่าจะมาแรงหรือเปล่านะครับ
จะแซง2-2ได้ไหมนะครับลองไปลุ้นกันดูนะครับแล้วก็เป็นอันดับต่อไปครับท่านผู้ชมไปแบบเร็วๆนะครับใกล้วันหวยออกแล้วใกล้วันได้เสี่ยงโชคแล้วนะครับพรุ่งนี้แล้วต่อไปก็เป็นรายการสุดท้ายนะครับเป็นที่ข่าวดังฮือฮานะครับจนเจ้ามือเนี่ยครับมาเลเซียนะครับสั่งยกเลิกก่อนหวยออก1 ชั่วโมงนะครับพร้อมทั้งคืนเงินให้นะครับคืนเงินให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นรถเก๋งชาวหญิงชาวมาเลเซียนะครับขับชนคนงานนะครับตาย5 ศพนะครับหมายเลขทะเบียนก็6995นะครับตาย5 ศพแล้วก็มีเลข5ด้วยนะครับเลข5ไม่รู้ว่าจะเป็น995หรือเปล่าหรือว่า699สวยงามมากครับเป็นเลขเบิ้ลนะครับนี่ครับก็เป็นเลขแอดก็รวมนะครับก็เป็นเลขดังในงวด16 สิงหาคม 2562มาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้นะครับถึงอย่างไรก็ดีนะครับแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและมีสติในการเสี่ยงโชคทุกงวดนะครับท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่พร้อมกันนะครับในวันที่16 สิงหาคม 2562ก็พรุ่งนี้แล้วนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ